งเมนูอร่อยเด็ดกับกะทิอัมพวาวันนี้นะครับเราอยู่ในทีมขนมไทยมงคลและสิ่งที่นำมาฝากคุณผู้ชมเพื่อความเป็นสิริมงคลนั่นก็คือทองม้วนสดครับขนมทองม้วนสดนะครับมีความหมายที่ดีมากคำว่าทองหมายถึงความรุ่งเรืองแล้วก็ร่ำรวยจากการม้วนเป็นหลอดเป็นแท่งนั่นหมายความว่าคุณผู้ชมจะมีกินมีใช้รุ่งเรืองและร่ำรวยนั่นเองครับและรสชาตินะครับอร่อยหอมมันจากอัมพวากะทิอบควันเทียนใหม่ซึ่งมีให้คุณผู้ชมเลือกถึง2ขนาดนะครับทั้งแบบกล่องพร้อมฝาเปิดปิดขนาด1ลิตรหรือแบบขวดนะครับขนาด250มิลลิลิตรครับคุณผู้ชมครับส่วนผสมของการทำแป้งทองม้วนสดนั้นแป้งจะต้องมีความนุ่มละมุนที่สำคัญนั่งหยอดไปได้เรื่อยครึ่งวันค่อนวันแป้งยังคงต้องมีความนุ่มไม่แยกชั้นไม่กระด้างหรือเหลวเละจนเกินไปเราจะใช้แป้งมันใส่ลงไปก่อนในชำอ่างแป้งข้าวเจ้าแป้งเท้าใหญ่ม่อมเกลือป่นนิดนึงน้ำตาลปี๊บลงไปใส่ไข่ไก่ด้วยนะครับ2ฟองและนี่ครับของสำคัญอัมพวากะทิอบควันเทียนขาวข้นหอมมันหอมกลิ่นเทียนอบอ่อนๆเป็นธรรมชาติครับหอมชื่นใจมากคุณผู้ชมเสร็จแล้วใช้มือค่อยๆขยำคนเบาๆนะคุณผู้ชมไปเรื่อยๆพอทุกอย่างละลายเข้ากันดีคุณผู้ชมเราจะได้ทองม้วนสดที่มีความนุ่มหอมแล้วก็อร่อยอร่อยนะคุณผู้ชมครับเอาละละลายเข้ากันดีแล้วนะคุณผู้ชมสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของทองม้วนสดก็คือมันจะต้องมีกลิ่นหอมของงาด้วยนะคุณผู้ชมงาดำจัดการคั่วพอหอมๆนะคุณผู้ชมใส่ลงไปจะสังเกตเห็นว่ามีงากระจายอยู่ทั่วว่าแต่ว่าคุณผู้ชมชอบสีอะไรล่ะคุณผู้ชมอยากได้สีเขียวสีเหลืองก็ตามใจเดี๋ยวเราผสมสีได้นะครับอันนี้ก็เลือกสีชมพูสกายบลูสีเขียวสดใสจัดการใช้ช้อนคนเอาล่ะพอกระทะเราเริ่มร้อนเราใช้แป้งซิลิโคนแตะน้ำมันทาแต่เพียงบางๆนะคุณผู้ชมนิดๆเท่านั้นเสร็จแล้วก็จัดการตักส่วนผสมแผ่นไม่ใหญ่นะคุณผู้ชมทองม้วนก็จะไม่กินแบบแผ่นถ้าแบบฝ่ามือก็แผ่นน้อยๆเวลาหยิบคำเล็กๆดูพอดีนะคุณผู้ชมพยายามหยอดให้เป็นแผ่นกลมไม่กลมก็บังคับให้กลมด้วยตัวเองเห็นไหมคุณผู้ชมพยายามทำให้สุกทั่วไม่สุกจะเดือดร้อนนะคุณผู้ชมมะพร้าวอ่อนนะคุณผู้ชมนะใส่ไม่ต้องเยอะมากแค่พอนิดนิดกรุบกรุบพอสุกนะคุณผู้ชมสีก็จะออกขาวๆอ่อนๆแบบนี้เราก็จะม้วนไปให้เป็นหลอดๆเห็นไหมคุณผู้ชมพักไว้สักครู่หนึ่งเราก็หยอดอันต่อไปกินมากเลยถ้าคุณผู้ชมได้ชิมคุณผู้ชมจะทราบว่ามันหวานหอมแล้วก็อร่อยอร่อยคุณผู้ชมครับอร่อยขนาดนี้คุณผู้ชมลองสิครับใหม่อัมพวากะทิอบควันเทียนขาวข้นหอมกลิ่นเทียนอบแบบเป็นธรรมชาตินะครับและสัปดาห์หน้าเมนูขนมไทยมงคลจะเป็นเมนูไหนคุณผู้ชมห้ามพลาดนะครับอย่าลืมนะครับคุณผู้ชมครับตัวจริงเรื่องกะทิคุณภาพต้องกะทิอัมพวาแตกต่างด้วยคุณภาพความสดที่คุณพิสูจน์ได้